สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบบีเกนวันพุชครีมเปลี่ยนสีผมสะดวกง่ายแค่กดสมุนไพรพรีเรน่ายาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารชนิดแคปซูลสวัสดีครับสุดกับมาแก่ครับเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐทำไมลุงตู่จึงเครียดเสียละเกินไม่ต้องเขย่าขวดรู้กันทั้งประเทศแล้วนะครับวันนี้สถานะของผู้กองธรรมนัสไม่ใช่คนของพลังประชารัฐแต่เป็นแกนนำของพรรคเศรษฐกิจไทยดังนั้นโดยไฟบังคับทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ลุงตู่ก็ต้องปฏิบัติต่อผู้กองธรรมนัสแบบพรรคร่วมรัฐบาลปรับรัฐมนตรีจัดเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ปรับยุ่งไม่ปรับมีปัญหาแน่ๆเพราะเสียงส.ส.ในกลุ่มของผู้กองธรรมนัสเมื่อบวกกับเสียงพรรคเล็กๆในเครือข่ายผู้กองธรรมนัสสามารถที่จะล้มรัฐบาลลุงตู่กลางสภาได้ทุกวันนะครับปัญหาก็คือลุงตู่จะทำใจได้หรือไม่ปรับครม.ยกเก้าอี้ให้กับธรรมนัสคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาฟันธงลุงตู่คนอย่างลุงตู่ทำใจไม่ได้และบอกด้วยนะครับว่าตัวคุณหมอชลน่านเองเริ่มได้กลิ่นรัฐประหารเอาละครับค่ำคืนนี้เราจะถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้กลิ่นรัฐประหารด้วยหรือไม่และมองอย่างไรที่ในแวดวงการเมืองเขาวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์ของลุงตู่วันนี้มันเหลือไพ่ให้เล่นแค่3ใบเท่านั้นเองไปพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับจมูกยังดีอยู่นะครับจมูกยังดีอยู่นะได้กลิ่นและรัฐประหารด้วยหรือไม่ครับความจริงจมูกดีแต่ไม่ได้กลิ่นฮะนะไม่ได้กลิ่นหรอกนะเพราะว่าผมดูจากถ้าเป็นการเมืองเดิมๆนะผมกับมองเห็นตรงข้ามนะครับเพราะว่าสมัยนี้นะกำลังทหารเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับผบ.เหล่าทัพแล้วกำลังทหารที่จะปฏิวัติได้เนี่ยนะฮะไม่ได้ขึ้นกับผบ.เหล่าทัพถูกยึดไปหมดแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่กล่าวว่าใครท่านใดเป็นคนยึดนะฮะถูกยึดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะฮะที่จะยึดอำนาจนอกจากผู้บริมีท่านนั้นนะจะสั่งเท่านั้นเองนะครับค่ะนั่นเองครับแต่สมัยก่อนนี้ผมมองดูผู้ที่จะปฏิวัติตัวเองได้ก็มีจอมพลป.กับจอมถนอมนะฮะที่ยึดอำนาจตัวเองได้นอกนั้นก็ไม่มีนอกนั้นไม่มีประยุทธ์ตอนนี้มีอะไรล่ะนะครับสั่งคุณธรรมนัสยังสั่งไม่ได้เลยจะไปสั่งอะไรกำลังปกติครับครับไม่มีทางครับไม่มีทางดังนั้นไม่เชื่อดังนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดูจากบริบทดูจากโครงข่ายดูจากกลไกอำนาจเนี่ยลุงตู่แกจะทำงั้นไม่ได้หรอกถูกไหมฮะครับแล้วคุณได้จะเชื่อผมไหมผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีการลากรถถังลากปืนใหญ่ออกมาเหมือนภาพที่เราเห็นในอดีตไม่มีแล้วผมว่าไม่มีครับทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วถูกไหมฮะถ้าครั้งนี้ถามผมก็ไม่ยอมเนี่ยนะถึงแม้ผมจะมือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ยอมสมัยท่านนายกชาติชายนะพลเอกสุนทรพลเอกสุจินดาที่ที่อำนาจเนี่ยข่าวแววมาผมยังเรียนท่านนายกชาติชายบอกให้สู้นะเดี๋ยวผมจะจัดการเองเพราะผมเป็นตอนนั้นผมเป็นผู้การกองปราบท่านชาติชายจะตั้งผมเป็นผู้การกองปราบนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมายึดอำนาจรัฐบาลผมก็มีหน้าที่ต้องดูแลใช่ไหมก็ผมมีกำลังในมือถึงแม้กำลังจะน้อยกว่าทหารก็ตามแต่ว่ามันไม่แน่เสมอไปใช่ไหมฮะเกิดบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาเนี่ยนะมันยึดไม่ได้หรอกนะครับแต่ท่านนายกชัยท่านก็ไม่เชื่อผมนะ
ไม่เชื่อว่าเขาจะยึดอำนาจไม่เชื่อไม่เชื่อจะมีการยึดอำนาจเพราะผบ.เหล่าทัพท่านตั้งมาหมดนะท่านไม่คิดว่าไอ้พวกนี้จะทรยศกับท่านหรอกนะครับแต่ผมก็บอกมันไม่แน่นะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทรยศหรอกแต่ถ้าคนอื่นมันไม่แน่นะฮะท่านไม่เชื่อท่านนั่นไปนะฮะหรือว่ามาปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อ22 พฤศจิกา 57นะครับท่านคุณนายคุณจะได้ยินผมอ้อยปลาเลยใช่ไหมครับถ้าในวันยึดอำนาจอยู่ด้วยผมจะยิงกระบาลให้แล้วนะครับกระบาลคนยึดครับนะครับครับคนยึดอำนาจกลับมาพูดในสภาบอกว่าเฮ้ผมยิงผมก็ติดคุกเดมันจะติดได้ไงในเมื่อคุณเป็นกบฏครับนะนะคุณเป็นกบฏคุณทำผิดกฎหมายผมรักษากฎหมายถึงแม้ผมจะไม่ใช่ตำรวจก็ตามเหล่านี้นะแม้ผมไม่ผิดหรอกโอเคมันจะเห็นว่าโอเคคุณรัฐบาลชุดนี้กฎหมายทั้งตัวก็ไม่รู้จะบริหารประเทศชาติไปรอดได้ยังไงใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นในบริบทนี้นะถ้ายึดอำนาจเมื่อไหร่ถ้าผมรู้ว่าทำแค่ผบ.เหล่าทัพที่ผมไม่ยอมหรอกโอเคนะครับครับครับผมก็เชื่อว่าคุณหมอชลน่านก็รู้รัฐประหารในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่มีหรอกแล้วก็ทำไม่ได้หรอกแต่แกชุดประเด็นได้กลิ่นรัฐประหารขึ้นมาอย่างนี้ในทางการเมืองอ่านเกมของหมอชลน่านอย่างไรครับครับก็มันแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะครับเพราะว่าความรู้ประสบการณ์มันก็แตกต่างกันนะครับคุณหมอก็เล่นการเมืองมาโดยตลอดใช่ไหมครับผมก็รับราชการมาโดยตลอดผมมีเพื่อนครับนะทั้งสามเหล่าทัพสี่เหล่าทัพรวมทั้งตำรวจด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นความคิดความอ่านมันก็จะแตกต่างกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะผิดถูกไม่ว่ากันโอเคครับครับเป็นเรื่องการวิเคราะห์เป็นเรื่องการวิเคราะห์การวิเคราะห์นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นภูมิแบ็กกราวด์ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายไก่กองทีเดียวทีนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาสังเคราะห์แล้วเขาบอกว่าลุงตู่เหลือไพ่ที่จะเล่นได้แค่3ใบเท่านั้นเองผมจะหยิบเอาทีละใบมาคลี่แล้วก็ถามความเห็นของคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะว่าไพ่ใบไหนมีความน่าจะเป็นที่สุดนะครับอย่างไพ่ใบที่1ลงตู่กลืนเลือดยอมยก2เก้าอี้รัฐมนตรีให้พรรคเศรษฐกิจไทย1ว่าการถ้าไม่พลังงานก็จะเป็น DES และอีก1ช่วยว่าการก็คือกระทรวงเกษตรแต่ขอเงื่อนไขข้อเดียวรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทยต้องไม่ใช่ธรรมนัสหรือนฤมลไพ่ใบที่1กลืนเลือดเป็นไปได้ไหมเมื่อวิเคราะห์ตัวลุงตู่เนี่ยผมว่าการกลืนเลือดมันจริงๆมันคงยากนะฮะเพราะว่าตอนมันแตกกันไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะนะจะมายอมเหรอยอมอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ตั้งคุณธรรมนัสตั้งคุณอะไรนฤมลก็ดีแต่สังคมก็รู้คุณแพ้นะครับแต่เพราะฉะนั้นหมากใบนี้หรือไพ่ใบนี้คิดว่าคุณประยุทธ์คงจะไม่ได้ด้วยไม่ยอมด้วยไม่ยอมแต่คุณธรรมนัสเนี่ยเบาที่ไหนใช่ไหมฮะไม่เบาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านนี่ผ่านคุกตารางต่างๆมาแล้วนะฮะแล้วมายืนอยู่ในจุดนี้ได้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะครับธรรมดาคุณผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยยังผ่านโลกมาน้อยคุณธรรมดาจะจำไปนะครับคุณประยุทธ์ไม่มีอะไรเนี่ยประจบประแจงสภ.ก็ขึ้นมาแล้วนะคุณตรงไม่พูดอะไรหรอกนะแต่คุณรัฐเนี่ยเอาต่อสู้ชีวิตเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็มายืนจุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าเขาพอตัวนะครับทำเลพอตัวนะทำไมเขาไม่ยอมคุณประยุทธ์ล่ะเขามองคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงนะครับ ครับผมเคยถามประชาชนตอนมีเรื่องใหม่ๆเมื่อกันยาที่แล้วที่โหวตไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์นะที่ว่ามีการซื้อส่งซื้อเสียงอะไรนะนะครับครับผมถามประชาชนนะที่ในซอยบ้านพักผมอยู่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ในสังคมทั่วไปบอกว่าไม่ระหว่างคุณธรรมนัสคุณประยุทธ์คุณจะเอาใครไว้ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเอาธรรมนัสไว้ไม่เอาประยุทธ์ผมถามทำไมคิดอย่างนั้นล่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะตอบคุณนะทำไมคิดอย่างนั้นล่ะก็บอกคุณประยุทธ์เนี่ย7 ปี 8 ปีเนี่ยนะทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนนะ
การอะไรต่างๆผู้งานบริหารงานไม่สำเร็จหรอกเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมากส่วนคุณธรรมรัตน์เนี่ยถึงแม้ประวัติเขาจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นประวัติส่วนตัวของเขาประวัติตัวเขาไม่ได้ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติเพราะไปทำที่ต่างประเทศนะแต่หลังจากนั้นเขากลับมาแล้วนะก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรนะถึงมีอยู่บ้างเป็นเล็กเลงเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเขาก็ผ่านพ้นมาหมดเนี่ยนะครับผ่านพ้นมาหมดเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะบอกว่าถ้าจะเอาไว้ทั้งคนก็เอาคุณธรรมนัสเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตรงเนี้ยคุณธรรมนัสก็รู้นะครับว่าเขากับคุณประยุทธ์เนี่ยประชาชนจะเลือกใครโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้เขานะและไม่ให้เขาก็ไม่ต้องคุยกันโอเคนะฮะครับผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็คงจะไม่ให้นะครับครับครับคุณเสรีพิสุทธิ์ไปถามประชาชนคนไหนอ่ะถึงได้คำตอบจากนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์ไปถามประชาชนคนไหนกลุ่มไหนครับจึงได้คำตอบอย่างนั้นครับอ๋อหนึ่งผมจะออกกำลังทุกเย็นน่ะนะในซอยบางขุนนนท์24เจอคนที่เดินไปผ่านมาผมพบปะพูดคุยหมดทุกคนนะฮะเราเป็นส.ส.เนี่ยเราก็ต้องหาเสียงไว้ด้วยทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือแต่ในที่บอกนอกซอยเนี่ยผมก็พบพี่น้องประชาชนนะตำรวจทหารพรรคพวกเพื่อนฝูงผมที่เวลาไปงานศพงานแต่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคครับครับฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์สามารถที่จะรับผู้กองธรรมนัสมาร่วมงานการเมืองด้วยกันได้ใช่ไหมครับฟังดูอย่างนี้ครับก็อย่างนี้ฮะเรียนตรงๆถ้าคุณนายย้อนกลับไปนะในการเลือกตั้งที่มาผ่านมาเนี่ยผมไม่เอาคุณประยุทธ์ใช่ไหมเพราะเป็นเผด็จการยึดอำนาจมาต้องไหมฮะนะถึงแม้จะเลือกตั้งเสร็จแล้วเราคนได้แค่นี้แต่ตอนนั้นรัฐบาลก็เสียงปิ่มร้างก็อยากจะได้พรรคเสรีรวมไทยไปอยู่มีการให้เงินให้ทองด้วยนะพูดตรงๆพูดแล้วไม่ต้องมาโกหกพกลมพี่น้องประชาชนนะผมก็เอาไม่ได้นะครับเพราะผมพูดไปแล้วนะผมจะไม่เอาคุณประยุทธ์ไม่เอาคนปฏิวัตินะครับไม่เหมือนสองพรรคเนี่ยที่เข้าไปร่วมรัฐบาลโอเคนะวันที่พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างเวลาไปออกรายการคุณดำรงนายไม่เอาไม่เอาแต่ถึงเอาเวลาก็เอาสักครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะส่วนคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผิดควรจะผิดประเด็นไปยังไงผมก็ไม่เอาถูกไหมฮะธรรมนัสก็ไม่เอาเหรอฮะธรรมนัสก็ไม่เอาเหรอฮะถามว่านี่จะถามว่าเอาคุณธรรมนัสไหมคุณธรรมนัสไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นผมไม่เอาเผด็จการอย่างเดียวนะในการยื่นมาครั้งที่แล้วคุณธรรมนัสมาร่วมคือยื่นมากับเขาด้วยเปล่าครับเขาลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็มาตาระบอบประชาธิปไตยครับประวัติก็จะยังไงนะไม่รู้ล่ะศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ผ่านไปแล้วถูกไหมครับเราก็ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันครอบคลุมนะครับทุกวงการนะครับทีนี้เมื่อเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถืออยู่อะไรโอเคครับฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมฮะครับแล้วผมกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราไปกันได้อยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่ประเด็นกันครับเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คงจะเป็นคำตอบให้คุณโอเคดนัยโอเคนะครับก็สรุปว่าคุณเสรีพิสุทธิ์สามารถที่จะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสได้นะโอเคด้วยหลักการด้วยคำอธิบายที่อธิบายมาทั้งหมดตรงนี้เข้าใจแต่สรุปกลับมาตรงนี้ก็คือไพ่ใบที่1กลิ่นเลือดเชื่อว่าลุงตู่ไม่เลือกไพ่ใบนี้ครับไม่เลือกไพ่ใบนี้เป็นไปไม่ได้คุณธรรมนัสก็ไม่ยอมถ้ามีเงื่อนไขว่าธรรมนัสนฤมลเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ยังไงธรรมนัสก็ไม่ยอมขณะเดียวกันก็เชื่อว่าทางฝั่งลุงตู่ด้วยวิเคราะห์ความเป็นตัวแกก็ไม่ยอมกลืนเลือดด้วยวิธีการอย่างนี้ถูกไหมฮะเป็นไปไม่ได้ไม่ยอมได้ยอมตั้งคุณธรรมนัสไปนานแล้วไม่รอให้ตำแหน่งว่างโอเคโอเคผมจะพักสักครู่ในช่วงหน้าจะกลับมาขอให้คุณเสรีพิสุทธิ์ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของไพ่ใบที่2ที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับสักครู่เดียวนะฮะพักสักครู่ครับ
สนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะยาหงูอึ้งก้อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอมาว่ากันต่อสดกับหมาแก่ในช่วงที่แล้วเราสนทนากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับถามคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าได้กลิ่นรัฐประหารเหมือนที่หมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กลิ่นหรือไม่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ได้กลิ่นเพราะแม้ว่าลุงตู่ก็คิดแต่ทำไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกจบทีนี้ก็กลับมากันที่ไพ่3ใบเหลือให้ลุงตู่เล่นอยู่แค่นั้นนั่นแหละไพ่ใบที่1กลิ่นเลือดยอมปรับครม.ยก2เก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคเศรษฐกิจไทยขอเงื่อนไขเดียวรัฐมนตรีพรรคเศรษฐกิจไทยขอไม่เป็นธรรมนัสแล้วก็นรมนได้หรือไม่เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ฟันธงคนอย่างลุงตู่แกไม่เลือกไพ่ใบนี้แน่ๆแกไม่ยอมกลืนเลือดขณะเดียวกันถ้าแกยอมกลืนเลือดแกทิ้งไพ่ใบนี้และมีเงื่อนไขอย่างนี้ผู้กองธรรมนัสก็ไม่ยอมเช่นกันแต่คราวนี้มาว่ากันที่ไพ่ใบที่2กลับไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์ครับเอาละครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับต่อกันครับไพ่ใบที่2เปิดหน้าสู้ใช้องค์กรอิสระเด็ดหัวธรรมนัสเปิดโต๊ะเจรจาซื้อใจพรรคเล็กลากเกมซื้อเวลาเคลียร์พรรคพลังประชารัฐเคลียร์ไม่ได้ก็สร้างพรรคสำรองยุบสภาหลังผ่านงบประมาณตั้งย้ายข้าราชการเลือกตั้งอย่างเร็วพฤศจิกาหรือธันวาคม2565ไพ่ใบนี้คิดว่าลุงตู่จะทิ้งไหมจะเลือกเล่นไหมเป็นไปได้ไหมเอาทีละประเด็นดีกว่าครับคุณนายถามมาว่าใช้อุปกรณ์อิสระมั่งซื้อพักเล็กมั่งอะไรเนี่ยฮะครับสร้างพักใหม่สักกองมันเดี๋ยวผมพูดปนไปอยากให้คุณนายถามทีละเรื่องดีกว่านะครับจะได้ตอบทีละเรื่องไปนะฮะครับครับเขาจะเปิดหน้าสู้ใช้องค์กรอิสระเด็ดหัวธรรมนัสเปิดโต๊ะเจรจาซื้อใจพรรคเล็กอ่ะเอาที่เราประเด็นก็แล้วกันนะเรื่องใช้องค์กรอิสระเด็ดหัวธรรมนัสองค์กรอิสระนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามาจากเผด็จการนะครับแต่ว่าใครอ่ะมันเป็นของคุณประยุทธ์เสมอไปแล้วมันไม่เป็นของคุณประวิตรบ้างเลยนะครับสวเนี่ย250คนเนี่ยไม่ใช่ของคุณประยุทธ์หมดนะครับผมว่าคุณประวิตรมากกว่าเสด็จซ้ำไปมีหลายเจ้าของเพราะฉะนั้นคุณองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าไม่ใช่ในกำมือคุณประยุทธ์หรอกไม่มีทางเพราะฉะนั้นคุณไปจัดไปชี้ไปสั่งองค์กรอิสระเขานะครับเดี๋ยวนี้67ปีเข้าปีที่8ที่ผ่านมาแล้วนะจะคิดว่าองค์กรอิสระเขาชี้จูงจมูกได้ทั้งหมดก็เลยไปทั้งหมดนะคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเราจะเห็นว่าสวบางคนเห็นไหมแต่ก่อนอะไรก็ลุงตู่อะไรก็ลุงตู่อะไรก็ต้องสนับสนุนประยุทธ์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไงครับเปลี่ยนมาจะไม่เอาประยุทธ์แล้วสวบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยชื่ออะไรวันๆเนี่ยนะอ๋อจันทร์บรรชัยอ๋อเหรอนะนะครับแล้วเป็นไงปัจจุบันมาพูดว่ายังไงเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนผมก็ติดว่าเอ๊ะทำไมมึงโง่นังอ่ะนะตอนนั้นไม่ตอนนั้นกลับไปพูดหยาตอนนี้เราพูดหยาคือพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละไอ้ตอนนั้นนายอยากจะเป็นก็ต้องเอาใจเขาตอนนี้โอ้ยประยุทธ์จะไปแล้วนี่ก็ยังไม่จำเป็นแล้วนั่นองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าก็ยังมีศักดิ์ศรีนะครับมีอะไรต่างครับทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมดหรอกนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปใช้องค์กรอิสระนะเด็กคุณธรรมนัสเนี่ยคงยากนะแล้วองค์กรอิสระใช้เวลานะครับแล้วต้องใช้เวลาด้วยไม่ทางหรอกนะครับเพราะคุณประยุทธ์จะไปอยู่อีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะคุณดนายยังบอกไม่พ้นปีนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอิสระก็ไปเด็ดหัวธรรมนัสไม่ทันหรอกเด็ดหัวไม่ทันเด็ดหัวไม่ทันไม่ทันหรอกคุณนายเขาต้องสู้ไปก่อนดินะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่มีพวกอย่างน้อยๆเป็นไงลูกพี่เขาคุณประวิตรใช่ไหมครับเขาก็มี
อะไรอะไรอยู่บ้างพอสมควรถูกไหมใช่และไอ้เรื่องที่เขาจะเปิดโต๊ะเจรจาซื้อใจพรรคเล็กๆกลับมาเป็นฝ่ายของตัวเองคิดว่าเป็นเขาจะทำสำเร็จไหมคือถามว่าจริงไหมผมว่าจริงนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคุณธรรมนัสคุณประวิตรนะออกไปสัก21คนนะแล้วยังแต่สามารถรวมพรรคได้ต่างได้อีกเนี่ยนะพลังประชารัฐก็จะแผ่วลงครับแล้วแผ่วลงไม่ใช่ไหมว่าคุณประวิตรเอาคนของตัวเองออกไปหมดนะครับก็ยังมีคนของตัวเองอยู่ในพลังประชารัฐนี่อีกจำนวนหนึ่งผมไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ครับมันประยุทธ์ก็ไปไม่รอดหรอกนะนอกตอนนี้จะหาทางซื้อพรรคเล็กแล้วผมก็ได้ข่าวมาอย่างนั้นจริงๆนะได้ข่าวจริงๆตอนนี้พยายามเอากล้วยไปแจกพรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆนะมีคนถามมาในพรรคเสรีรวมไทยมีไหมผมบอกเออพรรคเสรีรวมไทยไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมขอเช็คตรวจสอบลูกพรรคผมก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะยุบสภาแล้วบางคนก็ใจแข็งไม่พอกล้วยมันเยอะยื้อกล้วยมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมบางคนก็ใจแข็งไม่พอรับกล้วยไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วนะหรือเอาแค่เป็นสสสมัยเดียวพอแล้วอะไรต่างเนี่ยนะครับประตือกันที่อนาคตใหม่ถูกยุบกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันนะฮะโอเคนั่นได้ข่าวแต่ว่าคุณประยุทธ์จะสำเร็จไหมนะอีกเรื่องหนึ่งผมก็ต้องดูแลคนในพรรคผมมีแค่เสียงของผมนะครับครับครับทีนี้ประเด็นต่อไปจะลากเกมซื้อเวลาเพื่อรอเคลียร์อะไรต่อมีอะไรกับพี่ใหญ่รอเคลียร์อะไรต่อมีอะไรในพลังประชารัฐและรวมถึงซื้อเวลาจัดจังหวะกับตัวเองในการสร้างพรรคสำรองหากเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเขาซื้อเวลาไหวไหมไอ้ยุทธการเนี่ยผมว่าสามารถซื้อเวลาได้นะครับทันไหมเพราะว่าคุณประวิตรอะไรต่างก็เป็นพี่ใหญ่นะปกครองน้องเล็กคุณประยุทธ์มาก่อนนี่เคยพูดจาคอยเคารพนับถือกันให้ปฏิวัติเกื้ออำนาจมาไม่ให้พี่ใหญ่ก็เป็นกูเป็นเองอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ใหญ่ก็เจ็บช้ำใจอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นแล้วบางทีก็ลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ตอนนี้ก็พอตกที่หน้าลำบากก็ต้องคลานเข้าไปหาพี่ใหญ่ก็นะก็อยู่ที่พี่ก็จะเมตตาปานีอะไรต่างไหมนะครับคนไทยส่วนใหญ่บางทีก็จะให้อภัยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการที่เขาพยายามจะไปเคลียร์นะครับเรื่องพรรคพลังประชารัฐผมเชื่อว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็จะต้องพยายามยิ่งเพื่อให้ถึงได้แต่ผมก็สงสัยมันจะอยู่ไปทำไมนะครับอยู่ไปทำไมผมว่าเป็นสมัยก็ประเทศไทยเนี่ยเหนื่อยตายแล้วนะครับถ้าประเทศที่เจริญเขาเป็นสองสมัยใช่ไหมผมว่าคนก็ปกครองง่ายกว่าคนไทยเขาเป็นได้แค่สองประเทศไทยนี่โอ้ยอย่างนี้ให้ลีกุนยูมาให้ลีเซนลุงมานะก็ปกครองประเทศไทยไม่ได้เหมือนไปปกครองสิงคโปร์หรอกนะครับเพราะคนของเขาอยู่ในระเบียบวินัยมีความผู้มีอะไรต่างของเรานี่ยากนะเพราะฉะนั้นสมัยเดียวก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะพอแล้วโอเคอันนี้แนะคุณประยุทธ์ไปด้วยนะคุณประยุทธ์ก็ตอนนี้ก็ระดับสองสมัยแล้วรู้จักพอแล้วคนเก่งในบ้านเมืองมีเยอะนะหรือแม้แบ่งให้พี่ใหญ่คุณไปบ้างก็ได้นะโอเคทีนี้เขาก็วิจารณ์กันว่าหรือลุงตู่จะลากเกมจะซื้อเวลาแล้วก็ไปยุบสภาหลังจากที่มีการผ่านงบประมาณแล้วก็ตั้งย้ายข้าราชการกันอีกรอบหนึ่งก็คือยุบประมาณสักตุลาแล้วก็ไปเลือกตั้งกันพฤศจิกายนธันวาประมาณนั้นคิดว่าแกคิดถึงเกมนี้หรือเปล่าจะทิ้งไพ่ใบนี้หรือเปล่าบางทีคนทั่วไปก็คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าเป็นภาพประชุมโอเปกเพื่อให้เป็นประวัติอะไรต่างตัวเองนะครับทีนี้เราต้องคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกุมภาเนี่ยก็จะปิดสมัยประชุมแล้วใช่ไหมไปเปิดพฤษภาคมนู่นเพราะในช่วงขณะนี้เวลาเนี้ยนะกุมภามันก็มีการอภิปรายตามมาตรา152แต่ไม่สามารถลงคะแนนมึงก็อภิปรายไปสิงั้นก็อยู่ได้ถูกมั้ยฮะแล้วมีนาเมษาไม่มีอะไรนะกฎหมายท่านเค้าก็ไม่ปิดสภาก็ไม่มีอะไรใช่มั้ยแล้วกฎหมายสําคัญก็ไม่ได้เสนออะไรอะไรต่างใช่มั้ยฮะมันก็จะผ่านไปพฤษภาครับนะผ่านไปพฤษภาเนี่ย
ไม่ใช่ว่างบประมาณมาก่อนนะครับฝ่ายค้านก็เตรียมถล่มอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับนะเตรียมถล่มแล้วตั้งแต่ก่อนงบประมาณแล้วตอนนี้คุณจะทอดไปถึงงบประมาณเลยนะครับนะเพราะว่าไอ้คุณธรรมนัสเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนก่อนนี่ก็เขาอยู่ในพักคุณก็โกรธเขาได้ถูกไหมตอนที่ก็อยู่มันนอกพักลอยตัวอยู่เงี้ยจะทิ้งซ้ายทิ้งขวาได้หมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะแต่ก่อนยังเหนียมเหนียมแอบไปซื้อเสียงกันใช่ไหมไปซื้อเสียงกันแต่ว่ารู้ข่าวก่อนก็เลยไม่สำเร็จนะครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้กูไม่เหนียมแล้วนี่ออกไปเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่ให้ก็ไม่ไปไม่ให้ก็จะล้มใช่ไหมฮะแล้วเขามีสิทธิ์ทำได้ถูกผมมองกฎหมายด้วยถูกไหมจะไปหาข้อทรยศต่อพรรคก็ไม่ได้คนละพรรคแล้วนี่คนละพรรคแล้วนี่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ถึงอ่ะพิจารณางบประมงงบประมาณอะไรต่างเนี่ยมันก็จะแค่ที่ว่าเออคุณประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงนายยอมยุบสภาก่อนหรือเปล่านะครับนะก่อนที่จะไม่ไว้วางใจซะก่อนเพราะถ้าไว้วางใจแล้วคุณยุบสภาไม่ได้นะคุณก็จะต้องโดนเชือดเอาคุณจะเอาไปอ่ะตัดสินใจเอาเองว่า1จะยุบสภาไม่ถูกเขาด่าถูกเขาเชือด2ยุบสภาไม่ได้แต่ถูกเขาด่าถูกเชือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะแล้วไม่พ้นนะคนอื่นก็เป็นแทนคุณอยู่ดีนะครับคุณจะเลือกอะไรผมว่าไม่เกินเนี้ยล่ะโอเคนะผมยังเตรียมเลือกตั้งไว้เลยคุณอภัยครับนะครับครับครับนะสรุปก็คือเชื่อว่าลุงตู่แกจะเปิดหน้าสู้ด้วยการชิงยุบสภาลักไปวัดวากันหลังจากนั้นกันอีกทีอย่างนั้นใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยมีการเปิดสภาแล้วเนี่ยนะก็ไปไม่รอดแน่นะครับผมเป็นคุณธรรมนัสผมก็ไม่เอานะครับผมก็ต้องไม่ได้เหมือนกันเพราะข่าวที่แล้วก็ยังจะล้มมาแล้วใช่แต่คราวนี้เชื่อธรรมนัสเขาธรรมนัสเขาก็โอเคนะสู้กันไปสิจะบีบผมเอาองค์กรอิสระมาทุ่มดีกว่าไปแต่มันไม่ได้เสร็จเดี๋ยวนี้หรอกนะครับนานนะฮะแล้วก็มีอำนาจเขาก็สามารถเคลียร์ได้ใช่ไหมครับนะครับครับมันอยู่ที่ใครจะชิงลงมือก่อนใครเท่านั้นเองถูกไหมฮะเชื่อว่าผู้กองธรรมนัสก็รู้เกมจะถูกเด็ดหัวดังนั้นเขาต้องชิงลงมือก่อนถูกไหมฮะเมื่อชิงลงมือก่อนมันจะเป็นเงื่อนตายทางการเมืองที่ลุงตู่ถ้าจะเปิดหน้าสู้นะและถ้าจะไม่ยอมลาออกสมมตินะก็ต้องยุบสภาอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วก็ต้องยุบเร็วด้วยถูกไหมฮะครับครับลากถึงปลายปีไม่ได้ไม่มีทางไม่ได้ครับจะต้องยุบถ้าจะยุบก่อนพฤษภาใช่หรือเดือนพฤษภาได้แหละก่อนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมฮะครับก็จะยื่นแล้วมันยุบไม่ได้สมมติว่าถ้าลุงตู่แกเลือกที่จะเปิดหน้าสู้เลือกที่จะยุบสภาเนี่ยแกจะกลับมาได้ไหมถ้าวิเคราะห์แบบข้ามช็อตถ้าแกเล่นเกมเนี่ยทิ้งไพ่ใบเนี้ยแกจะกลับมาได้ไหมบางคนบอกว่าถ้าเล่นเกมยุบสภาตีลอยเลยนะแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกถ้ายุบสภาแกมีเกม2ชั้น3ชั้นแกยังกลับมาได้มองอย่างไรครับกลับมาได้ไหมยุบสภาจะลาออกนะผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางที่กลับมาได้แล้วมันไม่ขำเหมือนเดิมแล้วนะฮะคือไอ้ตอนยึดอำนาจเข้ามาใหม่คุณมีมาตรา44ในมือนะครับคุณพูดอะไรคุณผิดครับเป็นอะไรมันกฎหมายเดี๋ยวนี้ใครก็ด่าคุณได้ทางนั้นน่ะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะมาคิดว่าเอ๊ถ้าคุณจะเลือกใหม่แล้วคุณจะได้ผมว่าไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะตอนนี้คุณไปอยู่ไม่มีสิทธิ์นะครับหมดแล้วล่ะนะครับหมดละคุณจะรู้สึกตัวด้วยนะครับไม่ใช่ละเมอนะอำนาจในอดีตนะว่ายังมีอำนาจจะโดนบันดาลให้นู่นได้นี่ได้ไม่มีครับครับทางแล้วครับทีนี้ลองวิเคราะห์อ่านใจแกสักนิดสิครับว่าแกจะรู้ตัวไหมถ้าแกเปิดหน้าสู้ด้วยวิธีการยุบสภาเนี่ยแกจะกลับมาไม่ได้คิดว่าลุงตู่แกจะรู้ตัวไหมผมว่าไม่รู้ตัวหรอกครับไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวหรอกครับเขาอยู่จุดที่ตรงนี้นะใครมันก็สอพอเขานะท่านดีท่านเยี่ยมท่านยอดท่านเก่งท่านอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านยุบสภานะท่านยังไงก็ถือได้ประชาชนยึดมั่นนะเชื่อถือนับถือโครงการ
ชิมช็อปใช้โครงการกระตุ้นโครงการก็หลอกประชาชนได้ประชาชนเชื่อเออพอคุณไปยุ่งกันหลงประหลงไปอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หรอกนะครับครับไม่ใช่อย่างนั้นโอเคโอเคทีนี้เอาละครับเหลืออยู่อย่างเดียวลองอ่านใจแกสุดท้ายแกจะลาออกไหมความน่าจะเป็นที่ลุงตู่แกตัดสินใจทิ้งไพ่ลาออกเลยมาเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะสักครู่เดียวนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะในช่วงหน้าไปกันที่ไพ่ใบที่3ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่สนทนากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกันต่อคราวนี้มาถึงไพ่ใบที่3ลุงตู่ตัดสินใจล้างมือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้สักครู่เราจะหยิบยืมมุมมองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะเป็นไปได้ไหมลองอ่านใจลุงตู่แกดูคือไอ้ไพ่ใบที่3เนี่ยเขาว่ากันอย่างนี้ลุงตู่จะดึงจังหวะรออภิปรายทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนหน้านี้ก่อนจะประเมินกำลังฝ่ายค้านจากศึกอภิปรายทั่วไปในเดือนกุมภาเดือนหน้าถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งจนยากจะรับมือเจาะไม่เข้าหาช่องเจาะไม่ได้เลยปฏิบัติการเด็ดหัวธรรมนัสมันก็ไม่ทันกับสถานการณ์มีปัญหาแผนซื้อใจพักเล็กก็ไม่เข้าเป้าจะตัดสินใจลาออกอย่างช้าสุดพฤษภาคม2565เปิดทางให้ลุงป้อมขึ้นมารักษาการนายกแล้วก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายลากยาวเลยมีความมั่นใจว่าถ้าพี่ใหญ่ขึ้นมารักษาการนายกจะดูแลไม่ให้น้องเล็กถูกเสือขย่ำหลังจากลงจากหลังเสือเป็นไปได้หรือไม่ที่นายกลุงตู่ตัดสินใจทิ้งไพ่ใบนี้กลับไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์ครับเป็นไปได้ไหมครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับที่แกจะทิ้งไพ่ใบนี้ลาออกประเด็นนี้น่าสนใจนะครับครับเพราะว่าประยุทธ์ก็เหนื่อยมาพอสมควรแล้วครับผมคิดว่าเขาคงอยากจะพักบ้างนะครับแต่ว่าปัญหาที่จะมาพักก็จะเป็นไงนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นทหารไม่รู้กฎหมายทำอะไรเนี่ยผิดพลาดไปเยอะแยะครับนะผมก็มองเห็นความผิดคุณประยุทธ์แยะหมดนี่ล่าสุดก็เห็นไหมตุลาการยื่นนะปปช.ให้ดำเนินคดีคุณประยุทธ์ครับนะนะเพราะว่าช่องว่าคุณประยุทธ์เนี่ยทำผิดกฎหมายอยู่งั้นยังมีอีกเรื่องจำนวนมากนะที่คุณประยุทธ์ทำผิดกฎหมายอยู่แต่ว่ามีเวลาอายุและอายุความใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องฟ้องขนาดนี้ดำเนินคดีอะไรขนาดนี้ครับก็รอไว้ผลอำนาจอะไรก็ย่ำคุณเมื่อนั้นนะครับฉะนั้นคุณประยุทธ์ก็รู้ตรงนี้นะก็เลยไม่กล้าลงตัวกลัวจะมีปัญหาต่างกลัวจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต่อครับนะเพราะฉะนั้นหนทางที่เดียวที่สุดที่ตัวเองจะรอดพ้นได้ก็หาคนที่ไว้ใจปักใจเชื่อใจได้นะมาสืบทอดหน้าต่อนะครับนั่นแหละขณะนี้เวลานี้คิดว่าคุณประยุทธ์ก็คงจะไม่เห็นใครนอกจากพี่ชายครับคุณป้อมนี่แหละนะครับครับที่จะสามารถสืบทอดอำนาจต่อได้นะถึงแม้จะสุขภาพไม่ดีนะก็รองรับไว้ก่อนในช่วงคราวครับนะหรือไม่ดีก็อาจจะมีคุณอนุพงศ์รอต่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นั่นเป็นแผนไปนะครับนั่นตอนนี้ก็คิดว่าเขาก็คงจะมองไว้ว่าถ้าเขาลาออกนะครับแล้วลุงป้อมมาเป็นแทนเนี่ยนะก็คงจะดูแลเขาได้คิดว่าเนี้ยเขาน่าจะยอมนะครับครับแต่ถ้าให้คนอื่นมาแทนผมว่าเขาไม่ยอมครับครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผมมาเป็นผมมาก็ไม่ยอมแน่ๆนะครับดังนั้นความน่าจะเป็นไพ่ใบที่3ก็คือล้างมือลาออกแล้วก็ให้ลุงป้อมขึ้นมารักษาการนายกแล้วยาวไปเลยใช้แทคติกทางกฎหมายลากยาวไปเลยน่าจะเป็นไพ่ใบที่มีโอกาสทิ้งมากที่สุดใช่ไหมฮะน่าจะมีโอกาส
มันก็ไม่ยาวมากนะฮะมันก็ช่วงขนาดของสภาชุดนี้เท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะฮะมันก็ยาวนะแต่ว่ายืดอยู่ในช่วงที่ยุบสภาลาออกไปแล้วเขาอาจจะไปหาแหล่งที่อยู่ที่อยู่ในต่างประเทศที่ไม่สามารถสมบูรณ์ไร้ความแตกได้จริงฮะนะครับมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณเสรีพิสุทธิ์ทีนี้สมมติว่าท่านลุงป้อมเนี่ยแกขึ้นมารักษาการตามรัฐธรรมนูญก็ดีตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ก็ดีมันมีช่องโหว่อยู่แกสามารถจะรักษาการนายกยาวไปจนกระทั่งถึงครบเทอมก็คือกระทั่งถึงต้นปีหน้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามเพราะว่าพลังประชารัฐนะหรือแม้พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับในที่ตั้งตรงนี้ก็เอาคุณประวิตรอยู่แล้วนี่ครับนะครับจริงๆคุณประวิตรก็เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงนะครับนั่นก็อาจจะอยู่ได้นะแล้วคุณประวิตรก็อยู่ในอำนาจมานานยาวนานและเป็นเวลา10ปีได้ติดต่อกันตั้งแต่นั่นหนึ่งนี่แหละ10ปีต้นๆนะครับเป็นนักปลูกกล้วยไว้หลายสวนแล้วนะครับไปใช้ประโยชน์ในตอนนี้ได้อย่างเต็มที่ครับครับอันนี้ผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เปิดช่องให้สามารถรักษาการนายกได้ยาวจนกระทั่งครบเทอมเป็นช่องโหว่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เขาเขียนมาอย่างนั้นนะฮะเขาไม่ได้รักษาการนะเขาก็ใช้วิธีเมื่อลาออกแล้วก็เลือกนายกใหม่ไม่ใช่รักษาการนะครับอ๋อเลือกนายกใหม่252วก็ยังอยู่กับเขานั่นแหละจะต้องเสนอตามบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะที่เสนอไว้ครับเช่นเพื่อไทยก็เหลือคุณชัยเกษมประชาธิปัตย์ก็เหลือคุณอภิสิทธิ์นะฮะภูมิใจไทยก็เหลือคุณอนุทินและสามคนนี้ก็ไม่ให้ผ่านหรอกสวก็ไม่ให้ผ่านครับพอไม่ให้ผ่านก็ต้องมาใช้ข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตรา202เลือกบุคคลไปก็ได้ไอ้จะมาเลือกผมก็ยินดีไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าไม่เอาผมเอาคุณประวิตรก็ได้ใช่ไหมคุณประวิตรเนี่ยสวพร้อมโหวตให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นนายกตามช่องทางนี้ไม่ใช่รักษาการอ๋อครับเข้าใจแล้วก็โหวตใหม่นั่นแหละแล้วก็โหวตมัน2ชั้นโหวตมัน2ชั้นใช่ข้อยกเว้นในที่สุดแกก็เข้ามาได้นี่แหละเพราะ250สวขณะนี้ไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องเลือกแกนี่แหละถูกมั้ยฮะใช่ครับก็แกลากยาวจนกระทั่งถึงครบเทอมถึงต้นปีหน้าแล้วไปเลือกตั้งจริงๆกันอีกทีก็คือกลมๆก็คือกลางปี2566ประมาณนั้นลากยาวเลยนะฮะถ้าลากยาวถึงกลางปีหน้าแล้วเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านจะหมดแรงซะก่อนหรือเปล่าเนี่ยในทางการเมืองเงื้อค้างนานๆนี่มันล้านะพละกำลังที่สะสมไว้มันก็หมดไปเรื่อยนะมีโอกาสนะไม่เป็นไรครับเราฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับเราจริงๆแล้วเราไม่ได้มุ่งมั่นจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะเรามุ่งมั่นอยากจะทำงานให้ประชาชนนะให้เกิดประโยชน์สุดนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอยู่ก็ทำหน้าที่ตัวเองสิใช่มั้ยฮะไม่ใช่ป่าเป็นฝ่ายค้านได้จะไปแย่งงานรัฐบาลเขาทำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปผมมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์นะมีหน้าที่ลบกูได้ผมก็ทำไปนะฮะเพื่อชนนะนะครับลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตกกังวลอะไรแล้วบอกตรงๆจะยาวเท่าไหร่ได้ไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะสำหรับพรรคเสรีรวมไทยนะครับไม่มีปัญหาอะไรใครงั้นเรายึดมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับแต่ก่อนอื่นจะต้องวิ่งกลับไปเช็คทับเช็คแถวไปเช็คอาการของลูกพักก่อนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายมีใครแตกแถวมีใครใจแตกหรือเปล่าใช่ไหมผมมันไม่มากดูง่ายเรียกตรงนะดูง่ายวิธีดูว่าใครใจแตกเข้าดูยังไงเออนะแหมพูดตรงๆเวลาจะลงคะแนนผมก็คุมหมดนะคนนู้นนั่งคนนี้คนนี้นั่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมจัดที่นั่งนะครับใครแหกแถวไม่ได้นะครับแหกแถวเสียชื่อผมถูกไหมพอเข้ามาได้ชื่อเสียงผมตั้งหน้าแล้วจะมาให้ผมเสียยังไงใช่ไหมฮะค่ะนะผมไม่มีส.ส.เขตเพราะว่าผู้สมัครผมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไ
ไม่ถึงขั้นพอที่ประชาชนที่จะเลือกให้เป็นผู้สมัครใหม่นะฮะเราก็เลยได้คะแนนตรงนู้นมากตรงนี้เป็นคะแนนรวมซึ่งเราก็ถือว่ามาผู้สมัครนะผมจึงตอบแทนผู้สมัครด้วยการแต่งตั้งให้ผู้สมัครเนี่ยนะว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นเลขานุการเป็นนี่ให้ก็ได้รับประโยชน์บ้างต่างเนี่ยนะครับครับนะเพราะฉะนั้นก็เราก็เหลือมีแค่นี้นะฮะเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสามารถได้นะครับครับครับไอ้ที่จะมีปัญหาน่าจะเป็นพรรคใหญ่ๆอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาต้องกลับไปเช็คคนของเขามากเป็นพิเศษนะฮะแต่อย่างพรรคเล็กๆอย่างสลีดรวมไทยเนี่ยมันกลุ่มสภาพกันเองได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะครับเพราะพรรคใหญ่จริงๆมันก็คุมลำบากนะฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าพลังประชารัฐเขาเลี้ยงคนไว้ในพรรคใหญ่ๆบ้างหรือเปล่านะครับมีอยู่แล้วเห็นไหมมีอยู่แล้วเห็นไหมมีอยู่แล้วเขียนพูดเนี่ยมีอยู่แล้วนะแล้วก็รู้กันอยู่ว่าใครครับโอเคสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับที่เขาบอกว่าในมือของลุงตู่มันเหลือไพ่ให้เล่นแค่3ใบอยู่ที่ใจของแกจะทิ้งไพ่ใบไหนก็คือกลืนเลือดเปิดหน้าสู้แล้วก็ล้างมือในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์มองว่าไพ่ที่อ่านใจแกแล้วเนี่ยแกน่าจะเล่นที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไพ่ใบที่3ก็คือลาออกล้างมือต้องฮะแล้วก็จะปลอดภัยก็จะปลอดภัยไอ้เรื่องกลืนเลือดเนี่ยสำหรับตัวแกเองเนี่ยฆ่าทิ้งได้เลยไม่ใช่คนอย่างแกถูกมั้ยตัดทิ้งเรื่องเปิดหน้าสู้มันไม่มีทางสู้อ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันก็เหลืออย่างเดียวคือไพ่ใบที่3คือล้างมือลงจากหลังเสือลงอย่างไรไม่ให้เสือมันกัดเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่ไพ่ใบที่3นะฮะถ้าไพ่ใบที่3นี่การเปลี่ยนแปลงก็คงจะเกิดขึ้นประมาณสักพฤษภา65แต่ทิศทางใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าคนที่มาแทนก็คือพี่ใหญ่ถูกไหมฮะครับโอเคเอาละครับผมก็แนะนำนะในฐานะคุณประยุทธ์เป็นรุ่นน้องผมนะครับเราก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังเชิงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าคุณมาไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปนี่มาถึงเวลานี้แล้วนะฮะจะให้ผมใจไม้ใจแต่กรรมรุ่นนี้ตลอดมันก็คงเอ๊ครับมันไม่ดีมันจะขัดเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นก็แนะนำคุณประยุทธ์เลยมาค้นไพ่ใบที่3ของคุณใดเนี่ยนะครับครับจะได้ไม่ตัวนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสลีวิสุทธ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมมันมีปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในไพ่3ใบที่ผมเอาขึ้นจอผมเอาไพ่3ใบคลี่ขึ้นจอไปแล้วใช่ไหมครับกระซิบนิดหนึ่งไพ่ใบที่3เป็นไพ่ที่ทางทีมของลุงป้อมอยากจะให้มันเป็นปิดล้อมไว้ทุกด้านพยายามที่จะสร้างเงื่อนปมให้มันออกในทางนี้อยากให้มันออกเป็นไพ่ใบที่3ก็คือล้างมือบนเงื่อนไขพี่จะดูแลน้องหลังจากลงจากหลังเสือไม่มีปัญหาแต่ขณะที่ทางฝั่งคนรอบๆตัวของลุงตู่ก็ลุ้นนายตัวเองบางกลุ่มข้างๆตัวท่านนายกก็ลุ้นให้ท่านนายกเนี่ยทิ้งไพ่ใบที่1กลืนเลือดเถอะนายกลืนเลือดเถอะนายกลุ่มนี้ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขี้เกียจเริ่มต้นใหม่กลุ่มนี้เป็นใครทำไมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงทำไมไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไปคิดกับตัวเองก็แล้วกันนะครับบางกลุ่มข้างๆตัวท่านนายกก็นายกสู้ๆนายกสู้ตายสู้ได้ทิ้งไพ่ใบที่2เลยเปิดหน้าแลกหมัดเลยก่อนแล้วแต่สรุปอีกครั้งปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ไพ่3ใบที่ขึ้นจอ2ใบแรกลุ้นโดยทีมของลุงตู่เองไพ่ใบที่3คือไพ่ที่ทั้งคนรอบๆตัวของลุงป้อมอยากจะเห็นอยากจะให้มันเป็นสุดท้ายใบไหนสุดท้ายจบอย่างไรวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมเลยที่ทำมาธุรกิจมาเดิมที่น้ำมัน
เรามีคลังน้ำมันนะฮะคลังน้ำมันประจำจังหวัดเป็นขนาดใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็มีการขนส่งน้ำมันแล้วก็มีถึงปั๊มน้ำมันนะฮะปั๊มน้ำมันชุมชนซึ่งเป็นปั๊มเติมเองอัตโนมัติด้วยนะฮะแล้วก็มีธุรกิจของแอปพลิเคชัน Energy Man ในการส่งน้ำมัน Delivery และปัจจุบันเนี่ยเราก็บุกตลาดด้านไฟฟ้าด้วยเมื่อเราขายน้ำมันแล้วเนี่ยเรามีการขายไฟฟ้าด้วยเนี่ยคือพลังงานแห่งอนาคตเราก็จอดไปในชุมชนเราก็มีการนำเข้ารถขยะ EVนะฮะรถน้ำ EV รถขบวนถนน EV เนี่ยปล่อยให้กับอบต.เทศบาลเนี่ยเช่าทั่วประเทศเป้าหมายคือ10,000หมู่บ้านทั่วประเทศจะมีน้ำมันออสซี่ออยล์เข้าไปใช้ในแอปพลิเคชันที่แมนนะปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะต้องโตได้ 100%แฟรนไชส์ขนาดใหญ่นะครับเป็นคลังน้ำมันเนี่ยเราขายแฟรนไชส์อยู่ที่20 ล้านบาทแล้วก็ขนาดย่อมมาก็คือเป็นปั๊มน้ำมันอัตโนมัติเนี่ยแฟรนไชส์ละ5 ล้านบาทนะแล้วก็มีเรื่องของ Energy Man เป็นการส่งน้ำมัน Delivery เป็นเหมือนปั๊มหลอดชุมชนเนี่ยนะฮะก็แฟรนไชส์อยู่ที่ 15,000 บาทถ้าผู้สนใจนะฮะในการสัมมนานะฮะความรู้บริษัทสามารถแอดไลน์มานะฮะจองสัมมนาที่บริษัทนะครับหรือโทรมาที่ World Center นะครับ02-14-7334นะครับนะแล้วก็หรือว่า Line @ Energy ก็เข้ามาสัมมนากันเราจะมีการจัดทุกวันเสาร์ที่โรงแรมเดียร์มาร่อนรัชดานะแล้วก็ล่องเรือนะฮะที่ไอคอนสยามนะแล้วก็มีการพาไปดูงานในต่างจังหวัดในพื้นที่นะที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดระยองนะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครับ